Ne berte droge, a ne želite Xanax. Mama ih vela, no ne htjedu na nas. Hovorim je rob, to su na kumama. ครับผมสวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังรับชมเพลมเองชาแนลนะฮะวันนี้เราก็อยู่ในเกม Call of Duty นะแต่วันนี้ผมจะมาเล่นในโหมดอะไรวะโหมดอะไรเขาเรียก Survivor โหมด Survivor ซึ่งเกมนี้ก็จะมีโหมด Survivor นะด้วยนะนอกจากโหมดยิงกันเละนะมีโหมด Survivor หลายคนก็น่าจะรู้แล้วล่ะนะซึ่งโหมด Survivor มันก็จะมีอาชีพให้เลือกต่างกันออกไปผมเลือกเป็นสเกลนะฮะสเกลนี่มันจะมีสกิลที่ส่องศัตรูรอบๆได้มันดีมากนะแล้วก็สามารถติดตามได้เวลาคนเดินเนี่ยมันจะมีรอยเท้าโคตรดีอ่ะเล่นสเกลดีกว่านะ เดี๋ยวเรารอไปตัดไปทีนึงตอนที่กระโดดร่มเลยกันไปตอนนี้เราก็เตรียมตัวที่จะกระโดดแล้วนะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันต้องลงตรงไหนยังไงเพราะว่าเกมนี้มันก็เพิ่งเปิดนะผมไม่รู้ว่าแหล่งรวมตัวกันที่จะลงไปได้ฆ่าได้เยอะๆมันอยู่ตรงไหนพูดอย่างกับตัวเองเก่งนะไอ้ห่าผมลงเลยแล้วกันนี่ตอนนี้ผมก็ได้ล่มที่มีลายมาด้วยเขาเรียกล่มหรือเปล่าไม่รู้ว่าลงตรงนี้เลยแล้วกันนะนี่ฮะมาถึงก็ได้ปืนเลยเป็นไงล่ะสุดยอดอ้าวมีคนมาฮะเฮ้ยอ้าวมึงเอาปืนพกมาสู้กูอ่ะมึงเกินไปละมึงเกินไปละเฮ้ยเฟิร์สบัตด้วยว่ะเฟิร์สบัตหมายความว่าเราฆ่าได้คนแรกของเกม wow. เอาเก็บมาทำไมเนี่ยเอามึงเก็บมาทำไมเนี่ยเอาแล้วปืนลูกซองกูไปไหนแล้วเนี่ยตรงลานนี้มีบอสถ้าจะฆ่าบอสต้องมาหลายๆคนอ่ะผมเห็นคนวิ่งนะฮะนั่นไงผมจะไปใกล้เขากว่านี้เพราะว่าผมไม่มั่นใจในฝีมือในการยิงของผมไปไหนแล้ววะเข้าไปแล้วนะผมจะใช้สกิลสเกลในการตรวจสอบดูเฮ้ยมี2คนว่ะวิมันกลางอะไรไม่รู้ว่ะอ้าวอีกตัวนึงอยู่ไหนโอ้โหไอ้นั่นมันเลยรู้เลยว่าเราอยู่ไหนอ่ะไม่เป็นไรเราเพิ่มเลือดไปก่อนมาแล้วมันยังวิ่งอยู่แถวนี้อยู่นะฮะมันจะมาทางนี้ละอยู่ในบ้านยังอยู่ในบ้านอยู่นะเขาน่าจะได้ยินเสียงปืนแหละเขาเลยวิ่งแบบมาดูแต่ว่าเขายังไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงนี้ผมจะเข้าไปเลยไม่ได้เพราะว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะระวังตัวมากเลยผมจะรอสกิลผมโหลดเสร็จโอ้โหเซฟโซนเอาแล้วไงไม่เป็นไรมันมีรถอยู่เดี๋ยวถ้าเราฆ่าไม่ได้เราค่อยไปเดี๋ยวเอาสกิลสเกลส่องเขาก่อนว่าเขาอยู่ตรงนี้ไหมหรือไปแล้วแอร์ดรอปแล้วเราไม่สนใจหรอกแอร์ดรอปเมื่อกี้เอาง่ายถ้าเราไม่กางสกิลสเกลอ่ะเราอาจไม่รู้ก็ได้นะว่าเขาอยู่ตรงนี้เขาไปแล้วว่ะเฮ้ยยังอยู่ว่ะอ้าวเป็นไงมีประโยชน์มากครับสกิลสเกลในการเล่นโซโล่ฮะเราไปรูทของเขาบอสมีคนไปฆ่าบอสไหมว่าบางทีมันน่าจะมีแหละเราได้เรดดอทมาแล้วมีคนไปป่วนบอสไหมไม่มีว่ะถ้าเล่นคนเดียวเขาไม่ค่อยไปเอาบอสกันอ่ะผมเคยลองไปเอาแล้วก็เอาได้นะแต่ว่ามันไม่คุ้มที่จะเอาของมันก็ดีนะสรุปคุ้มไม่คุ้มวะ อยากเอาก็เอาไม่อยากเอาก็ไม่ต้องเอาอะไรประมาณนั้นตอนนี้ยังไม่เห็นใครสักคนเลยตั้งแต่วิ่งมาแอร์ดอทลงตรงไหนอ๋อนี่เครื่องบินแอร์ดอทมาแล้วมันน่าจะลงแถวเราแล้วมั้งอ้าวลงแถวเราว่ะไอ้เหี้ยนึกว่าจะไม่ลงแถวนี้ซะละเราก็ได้เฮ้ยมาแล้วอันแน่มึงเสียกไม่เก็บเสียงเท้าไงนี่ฮะบางทีอย่าวิ่งเกินความจำเป็นเดี๋ยวผมต้องเพิ่มเลือดไปก่อนเพราะว่าถ้าเกิดมีการบวกทันกันอีกครั้งอ่ะเราจะเสียเปรียบเพราะว่าเลือดเราน้อยเพิ่มเลือดค่อยไปเก็บแอร์ดรอปว่ามันมีคนอยากได้อยู่แล้วแหละแอร์ดรอปต้องมีศัตรูแน่นอนหรือไม่มีผมจะปักอันนี้ไว้ก่อนผมจะปักสกิลไว้ก่อนเพื่อที่ให้รู้ว่าแถวนี้มีคนเข้ามาไหมผมก็จะได้เอาแอร์ดรอปอย่างสบายใจโอ้โหโอ้ยนั่นไงเห็นไหมนี่ไงเกือบแล้วไหมล่ะผมจะเอาปืนนี้มาเล่นเพราะว่ามันรุนแรงเหลือเกินเฮ้ยอันนั้นมันคนนี่หว่าโอ้โหมันบังก่อนอ่ะมันบังการมองเห็นผมไปก่อน
ยังไงดีวะโยนขึ้นไปบนนู้นได้ไหมจึ๊กอ้าวไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยหรออ้าวแล้วมึงไปไหนวะเนี่ยไอ้เมื่อกี้ผมจะเห็นมันไหมผมต้องเดินธรรมดานะถ้าวิ่งเขาอาจจะได้ยินเสียงฝีเท้าแล้วเขาก็จะฆ่าเราตายได้ง่ายๆมันเข้าไปในนี้ชัวร์ชัวร์หรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้ไม่มีแล้วมีถ้ำด้วยหรอเฮ้ยนั่นไงไม่ตายไม่ตายต้องซ้ำฮะไม่ตายต้องซ้ำมึงมาแอบอะไรตรงนี้เราโหนึกว่าจะไม่ตายให้ซะละมาตอนนี้เริ่มจะเขาเริ่มจะนิ่งกันแล้วฮะเอ้ามีคนตายอีกผมจะไปเลยดีไหมไปเลยเราบินไปเลยนี่เราบินไปเลยฮะเหมือนกับไอรอนแมนอุ๊ยเฮ้ยกดผิดกดผิดเสือกไปเปลี่ยนเป็นมีดเกือบตายหาแล้วไหมเราสองวิแอร์ดรอปอันใหม่ผมไม่เอาหรอกวินั่นมันคนนี่หว่านั่นมันคนนี่หว่าเหมือนเขาจะสนใจแอร์ดรอปหูดีนะมันสแกนความร้อนให้ด้วยอ่ะเออดีมากเลยปืนเออลำกล้องเลยอ่ะแต่มันเล็งยากนิดนึงผมไม่ค่อยถนัดอ่ะอะไรวะมันต้องเดินแบบไม่วิ่งนะถ้าวิ่งนี่คือมันจะมีเท้าในแมปมันจะมีรูปตีนในแมปเขาก็จะรู้ได้ว่าเราอยู่ตำแหน่งไหนตายเหลือ4ตัวแล้วฮะตอนนี้สกิลผมคูลดาวน์เสร็จแล้วดีดีมากเลยเหมาะสำหรับการแคมป์เราต้องไปเข้าใกล้เซฟโซนให้ได้ที่สุดครับเพราะว่าถ้าวงอย่างนี้ถ้าเราอยู่ไกลเซฟโซนเราจะเล่นยากแม่พูดเหมือนเซียนเนาะถ้ากูแพ้มานี่เขาขำให้คนดูจะขำให้นี่จะวิ่งดิลืมเอ้าเหลือ2แล้ววะแสดงว่าเหลือตัวแล้วฮะตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ตำแหน่งไหนสิเรื่องของเรื่องมาโหแล้วอย่างนี้หากันยากด้วยแต่ว่าผมมีสกิลดูตำแหน่งอะหลังผมเจอแล้วโอ้โหชนะฮะเป็นไงชนะง่ายๆเกมง่ายๆนะวินเนอร์เลยเป็นไงคิวสปิสิคโหแบบนี่ขนาดแบบอ่อนให้แล้วนะเออกูโม้ไปนะอ่ะวันนี้ก็ได้ที่1ฮะเราก็มาดูการเล่นคร่าวๆจะประมาณนี้วันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่จะติดตามรับชมวิดีโอใหม่ๆของพวกเราตอนนี้ลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย